สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะสวัสดียามค่ำคืนนะคะเพื่อนๆ เคยเห็นตะกะแตนไหมคะนี่ค่ะตะกะแตนใบไม้นะคะใบไม้โยกเยกนะคะมาเกาะอยู่กับใบบอนนะคะไม่รู้ว่าเขากินใบด้วยหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะใบแหว่งไปเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะเธอเดินมาเนี่ยเนี่ยมีใบแหว่งเหมือนกันเลยในยามค่ำคืนนี้บ้านไร่วังพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมบอนสีของบ้านไร่วังพยอมนะคะต้นนี้ชื่อว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะอันนี้ก็พามาดูผีเสื้อนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็แตกหลอดใหม่ขึ้นมาอีกใบนึงแล้วนะคะแต่ใบเขารู้สึกว่าจะเอียงไปแถบนึงนะคะทุกใบนะคะแต่ต้นนี้ไม่เป็นนะคะต้นนี้ก็เพิ่งจะได้มาใบเดียวนะคะแต่มีหน่อข้างๆนะคะส่วนต้นนี้นะคะนกสีอุสาแต่ทำไมก้านเขาดำจังเลยนะคะนี่ค่ะคล้ายๆกับลูกไม้ก้านดำเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีนกสีอุสากับลูกไม้ก้านดำช่วยบอกด้วยนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นอีเหนานะคะอีเหนาหน้าขาวสวยๆนะคะก็จะปลูกอยู่แน่นๆนะคะเพราะว่าตรงนี้ที่จำกัดนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะส่วนต้นนี้ก็นกสีอุสาเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแต่ทำไมใบก้านเขาดำจังเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่ค่ะนกสีอุสากับลูกไม้ก้านดำนะคะนี่ค่ะต้นนี้คือนกสีอุสานะคะส่วนต้นนี้คือลูกไม้ก้านดำนะคะรูปร่างลักษณะคล้ายกันเป๊ะเลยเพียงแต่สีแตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนใบก็จะคนละลักษณะนะคะจะแก้มอุ้มๆนะคะหรือเขาเรียกว่าสะโพกนะคะส่วนอันนี้จะเรียวนะคะก็คือลูกไม้ก้านดำส่วนต้นนี้ก็คือนกสีอุสานะคะก็จะมีนกสีอุสานี่อีกต้นหนึ่งนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ก้านดำนะคะแต่ก็ใช่ไหมว่าไม่ใช่อันนี้ก็เป็นนกสีอุสานะคะนี่ค่ะก็จะมีนี่อีกต้นหนึ่งนะคะนกสีอุสาถ้าใครสนใจก็ลองทักทายมาดูได้นะคะสำหรับนกสีอุสานะคะบ้านไร่วังพยอมก็ว่าจะปล่อยไปมั่งนะคะเพราะว่าอยู่ก็ชักเยอะนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูมาชมบอนสีในยามค่ำคืนของบ้านไร่วังพยอมนะคะเพราะว่าจะมาดูเพี้ยดูหนอนดูแมลงด้วยนะคะส่วนนี้ก็พญาจงอางนะคะอันนี้เป็นบอนกระดาษนะคะบอนกระดาษเขียวธรรมดานะคะโตไวไว
นี่ก็คือพญาจงอางนะคะมี2ใบแล้วส่วนต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเงาะถอดลูกหรือเปล่านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะนกกระทาก็สวยนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นบัวแดงกลายเป็นบัวชมพูนะคะนกกระทานี่สวยมากๆแล้วนะคะลายสวยส่วนในกล่องโฟมนี้นะคะก็เป็นหัวบอลของช่องในหัวยาป้าเอียดนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหัวบอลอีเหนาทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกใบมานะคะนี่ค่ะก็ได้หลายหัวแล้วนะคะที่แตกมานะคะแต่มีต้นนี้นะคะที่ใบเขาสวยมากๆตั้งแต่เกิดเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นตะละแม่กุสุมานะคะที่บ้านไร่พยอมว่าจะเก็บไว้ทำแม่พันธุ์นะคะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมบอนสีนะคะของบ้านไร่วังพยอมนะคะเพื่อมาดูแมลงหรือว่าหนอนในยามค่ำคืนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ